สวัสดีค่ะวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะคะเราได้รู้จักการคิดอย่างมีวิจารณญาณกันไปมากพอสมควรแล้วนะคะในครั้งนี้เราก็จะมาดูกันว่าแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณนั้นสามารถทำได้อย่างไรบ้างนะคะซึ่งในการจัดกิจกรรมต่างๆเนี่ยอาจจะเป็นเพียงตัวอย่างที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้นะคะหรืออาจจะมีวิธีการใหม่ๆเพิ่มเติมนอกเหนือจากในคลิปนี้ก็ได้นะคะแต่อันนี้จะเป็นการเสนอแนวทางให้ดูว่าถ้ากิจกรรมที่เราจะสามารถช่วยส่งเสริมการคิดของผู้เรียนได้นั้นเนี่ยควรจะมีลักษณะอย่างไรบ้างนะคะแนวทางแรกนะคะกิจกรรมที่สามารถช่วยส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้นะคะเขาบอกว่าจำเป็นต้องเป็นกิจกรรมที่เน้นให้เกิดความกระตือรือร้นเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยมีส่วนร่วมมากที่สุดนะคะเพิ่มความอยากรู้อยากเห็นให้กับเขานะคะโดยที่อาจจะกระตุ้นด้วยการใช้สื่อต่างๆที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันนะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์เช่นบทความข่าวจากหนังสือพิมพ์นะคะหรือข้อมูลที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้เนี่ยข่าวสารต่างๆก็มีอยู่เยอะแยะมากมายนะคะเราก็สามารถนำเอาเหตุการณ์เหล่านั้นเนี่ยมาตั้งประเด็นคำถามหรือนำมาจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนเนี่ยแสวงหาคำตอบเพิ่มเติมนะคะจากสถานการณ์ที่กำหนดให้เพื่อได้เห็นมุมมองที่กว้างขึ้นนะคะแนวทางที่สองนะคะก็คือเป็นลักษณะของการฝึกให้ผู้เรียนเนี่ยกล้าแสดงออกกล้าแสดงความคิดเห็นนะคะโดยที่ความคิดเห็นที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยอาจจะเป็นความคิดเห็นที่แตกต่างจากคนส่วนใหญ่เป็นความคิดที่มีมุมมองที่ไม่เหมือนใครนะคะหรืออาจจะเป็นการสร้างความคิดใหม่ขึ้นมาแต่เราต้องมีการเพิ่มเหตุผลเสมอว่าทำไมถึงคิดเช่นนั้นทำไมจึงเป็นแบบนั้นนะคะโดยการจัดกิจกรรมแบบนี้อาจจะใช้สถานการณ์ที่ให้ผู้เรียนเนี่ยคาดเดาว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นหรือถ้าเราเป็นบุคคลในตัวละครในเหตุการณ์นั้นๆเนี่ยเราจะประพฤติปฏิบัติหรือแก้ปัญหาในเหตุการณ์นั้นอย่างไรนะคะซึ่งกิจกรรมแบบนี้ก็จะเป็นการช่วยส่งเสริมให้เด็กได้ฝึกคิดฝึกกล้าแสดงออกเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะแนวทางที่3นะคะในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณก็คือเป็นลักษณะของการเพิ่มความซับซ้อนให้กับกิจกรรมนั้นเพิ่มขึ้นนะคะปกติเนี่ยเราอาจจะเคยเจอสถานการณ์ที่ง่ายๆเงื่อนไขไม่มากนะคะแต่ถ้าต้องการจะให้เกิดการพัฒนาการคิดสิ่งสำคัญเลยก็คือจะต้องมีการเพิ่มเงื่อนไขหรือกติกาเข้าไปในเหตุการณ์นั้นเพิ่มขึ้นนะคะอาจจะเริ่มพัฒนาจากง่ายๆและค่อยๆเพิ่มลำดับความยากขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่สิ่งหนึ่งต้องไม่ลืมเลยนะคะก็คือในเรื่องของการพิจารณาถึงความสามารถเฉพาะบุคคลเหตุการณ์บางอย่างถ้าเขาไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนหรือไม่เคยมีความรู้เรื่องนั้นเนี่ยก็อาจจะทำให้การแก้ปัญหาหรือการคิดของเขาเนี่ยอาจจะสะดุดไปได้นะคะดังนั้นผู้จัดกิจกรรมหรือครูผู้สอนเนี่ยก็จะต้องมีการพิจารณาในประเด็นนี้ร่วมด้วยเสมอนะคะแนวทางต่อไปนะคะกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการคิดอย่างวิจารณญาณก็คือในเรื่องของการส่งเสริมให้เกิดจินตนาการนะคะซึ่งถ้าผู้เรียนเนี่ยถูกฝึกกระตุ้นให้เกิดการคิดมากเท่าไหร่นะคะหรือมีมุมมองที่แตกต่างมากเท่าไหร่ก็จะทำให้ผู้เรียนนั้นสามารถมีข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจต่างๆได้มากขึ้นนะคะซึ่งแนวทางในการจัดกิจกรรมในลักษณะแบบนี้เนี่ยเราอาจจะใช้การบอกเล่าประสบการณ์จากผู้ที่เคยผ่านเหตุการณ์นั้นมาก่อนจากข่าวหรือแม้แต่กระทั่งเหตุการณ์สมมุติที่สร้างขึ้นนะคะสถานการณ์จำลองลองสมมุติตัวเองเข้าไปในเหตุการณ์นั้นๆท่านจะทำอย่างไรท่านมีเหตุผลอย่างไรจึงทำเช่นนั้นหรือท่านมีทางเลือกอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นแนวทางในการกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กเกิดจินตนาการเพิ่มขึ้นนะคะลักษณะต่อไปนะคะกิจกรรมจะต้องเป็นลักษณะที่ฝึกให้ผู้เรียนเนี่ยได้กล้าแสดงออกนะคะมีการใช้กิจกรรมกลุ่มนะคะฝึกให้เขาทำงานเป็นกลุ่มอภิปรายร่วมกันเหตุการณ์เดียวกันแต่ละคนอาจจะต่างความคิดอาจจะมีประสบการณ์ที่มาแลกเปลี่ยนที่ไม่เหมือนกันก็ได้นะคะถ้าเขาได้มีการฝึกทำงานกลุ่มบ่อยๆเขาก็จะเป็นการฝึกให้เขาได้เป็นคนที่ใจกว้างเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะและในขณะเดียวกันข้อมูลที่มีเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นทางเลือกใหม่ที่สามารถนำมาวิเคราะห์ได้ว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหานั้นหรือยังนะคะซึ่งในกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยก็จะช่วยให้เด็กเกิด
ความกล้าแสดงออกเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะซึ่งก็จะเป็นแนวทางอีกแนวทางนึงก็คือในเรื่องของการจัดกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนเนี่ยกล้าแสดงออกเสริมความมั่นใจของตัวเองนะคะโดยที่การคิดเนี่ยเราต้องฝึกให้เขากล้าคิดกล้าทำนะคะแต่ในสิ่งที่เขาคิดหรือทำการแสดงออกมานั้นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องนะคะจะต้องมีการแทรกเสริมคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยร่วมด้วยเสมอเพื่อให้รู้ว่าข้อมูลที่เขาได้มานั้นมีผลกระทบกับตนเองหรือไม่สังคมอย่างไรนะคะถ้าเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์เป็นข้อมูลที่ไม่มีผลกระทบต่อส่วนรวมก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้นะคะและกิจกรรมที่ส่งเสริมความมั่นใจเนี่ยจะเป็นการทำให้ผู้เรียนเนี่ยมีโอกาสสร้างสิ่งใหม่ๆที่ไม่เหมือนเดิมนะคะเพราะเมื่อเรามีความมั่นใจในการทำกิจกรรมอะไรแล้วเนี่ยก็จะทำให้ผู้เรียนถูกฝึกตัวเองขึ้นมาให้กลายเป็นคนที่มีการฝึกคิดฝึกทำที่แตกต่างไปจากเดิมนะคะโดยกิจกรรมที่สามารถช่วยส่งเสริมความมั่นใจเนี่ยอาจจะเป็นในลักษณะของการฝึกตั้งคำถามจากเริ่มต้นจากง่ายๆก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเพิ่มความยากขึ้นไปเรื่อยๆอย่าลืมนะคะการคิดอย่างมีวิจารณญาณเนี่ยความสามารถอย่างหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือในเรื่องของการระบุประเด็นคำถามและจะต้องสามารถกำหนดขอบเขตเกณฑ์ในการเกณฑ์ของคำตอบที่ถูกต้องได้ด้วยนะคะซึ่งถ้าเราฝึกบ่อยๆก็จะมีโอกาสทำให้คำถามที่ถูกสร้างขึ้นมานั้นมีความสมบูรณ์แล้วก็สามารถนำไปต่อยอดในขั้นตอนหรือกระบวนการการคิดเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะและอย่างนึงนะคะกิจกรรมกลุ่มเพื่อเน้นในเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นก็จะเป็นการส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นจะเห็นได้ว่าจากแนวทางทั้ง6ตัวที่ได้นำเสนอในวันนี้นะคะเป็นเพียงตัวอย่างเบื้องต้นที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้นะคะซึ่งเดี๋ยวในคลิปต่อไปนะคะเราจะลองมาดูวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยที่เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเนี่ยมีส่วนร่วมแล้วก็ฝึกฝนการคิดไปในตัวด้วยนะคะเจอกันในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ